สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะเริ่มต้นอุปมาภาษิตอาจารย์คัดมานะคะเป็นเรื่องมงคลหูนะคะเริ่มต้นบอกว่าเมื่อเนื้อที่ดีอยู่แล้วพืชที่เพาะปลูกลงไปก็งอกงามเมื่อฝนตกอยู่เสมอย่อมผลิตผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อถึงความพร้อมด้วยความไม่มีอันตรายเพราะตัวสัตว์กัดกินย่อมได้ผลเป็นแท้แม้นฉันใดเมื่อปฏิฆาหกสมบูรณ์ด้วยศีลโภชนาหารที่บุคคลให้ไปก็ไม่ไร้ผลฉันนั้นย่อมจะอำนวยผลสำเร็จให้กรรมที่เขาทำดีแล้วนั่นแหละเป็นธรรมชาติอำนวยผลสำเร็จแก่เขาเพราะเหตุนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่อจำนงความสำเร็จผลก็จงเป็นผู้ใฝ่หาแต่ความสำเร็จผลในเขตที่ดีเถิดจงคบผู้มีปัญญาอันเชี่ยวชาญเถิดทักขินาจะเป็นอันสำเร็จผลด้วยอาการอย่างนี้ก็อันนี้อันนี้สื่ออะไรคะเกี่ยวกับเวลาเราทำทานทำบุญทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยต้องหาเนื้อนาบุญให้ดีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบอ่ะเหมือนนี่ไงอันแรกเลยเนื้อที่ดีอยู่แล้วมีนาอยู่แล้วนาดีอันนี้ดินดีปุ๋ยดีมันมีของมันโดยอัตโนมัติพืชที่เพาะปลูกลงไปก็งอกงามนะต้องดูนะอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากคนที่เป็นเนื้อนาบุญจะทำเอาก่อนเอาพื้นดินก่อนอย่าเพิ่งไปเนื้อที่ดีอยู่แล้วก็เอาพืชลงไปปลูกมันไม่มีแมลงไม่มีตะขบตะขาบไม่มีอะไรต่างๆนะมันก็งอกงามเมื่อฝนตกอยู่เสมอมันก็ผลออกมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ไงชัดเจนเมื่อถึงพร้อมด้วยความไม่มีอันตรายจากพวกสัตว์กัดกินทั้งหลายแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อปฏิฆาหกสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือผู้รับบุญเนี่ยเนื้อนาบุญเนี่ยเช่นเบญไสยบาทตอนเช้าถ้าเป็นพระอริยะหรือถ้าเป็นพระที่ออกมาจากสมาบัติโอ้โหนั่นแหละมหาศาลเลยหรือเอาคนดีๆก็ได้เวลาเราจะให้เงินให้ทองทำบุญก็ทำกับสิ่งที่ดีๆเนี่ยสมมติว่าเบญไม่รู้จะทำอะไรกับสิ่งดีๆเลยมันหาที่ไหนยากเหลือเกินพระอรหันต์ก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อรหันต์ที่แน่นอนเลยอยู่ที่บ้านกลับไปกราบพ่อแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแม่นั่งกินเอาของมาให้กินซื้ออะไรแต่ดีๆแหละถ้าคิดถึงตรงนี้เนี่ยไปพ่อแม่เนี่ยอาจารย์ว่าฟันธงเลยได้บุญแน่นอนใช่ไหมคืออันดับแรกเลยสุดยอดลองจากนั้นกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่ทำได้เพราะในนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยปฏิฆาหกที่สมบูรณ์ด้วยศีลมันก็หายากอะมันก็จะต้องดูกันให้ดีนะฮะอันนี้หมายถึงว่าอยากได้บุญเยอะๆเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่สมบูรณ์ด้วยศีลก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้บุญนะแต่มันน้อยมันล่วงไงลอยล่วงไงเช่นฝนตกมาเบนเอาอะไรไปรับอะถ้าเอาถังน้ำรับหรือเอาขันน้ำหรือเอากระชังไปรับก้นมันรั่วมันรั่วได้ไหมได้มันชุ่มฉ่ำแต่น้ำมันไม่เหลือ แต่ถ้าเกิดว่ามันเลือกภาชนะซะหน่อยภาชนะที่จะมารองรับบุญเขาถึงเปรียบเทียบพุทธเจ้าแบบเนื้อที่พื้นที่นาเนี่ยนาแต่ละไร่มันก็ปลูกข้าวได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันเพราะนั้นปฏิฆาหกสมบูรณ์ด้วยศีลโภชนาบุคคลก็ไม่ไร้ผลเนี่ยสุดท้ายพระเจ้ายังบอกว่าเนี่ยเพราะเหตุนี้เมื่ออยากสำเร็จผลเนี่ยก็จงหาผู้เชี่ยวชาญมาคอยชี้เนี่ยคอยอะไรต่างเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นผลสำเร็จมันเป็นเรื่องของผลของเหตุผลนะอาจารย์สรุปแล้วว่าหาเนื้อบุญยาเขตเนี่ยนะบุญให้ดีแล้วก็ทำนะทำไปสมมติว่าเราเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยโรงพยาบาลนี้แน่นอนเลยเบนวัดก็ต้องระวังแล้วเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลแทบไม่ต้องเลือกเลยพอเห็นคนป่วยนอนแดกๆหรือป่วยเป็นมะเร็งก็หรือขั้นสุดท้องสุดท้ายหรืออะไรต่างๆพวกนี้ให้ดีที่สุดป้องกันไม่ให้เด็กติดยาบ้าป้องกันไม่ให้คนขายยาบ้าป้องกันไม่ให้คนไปขโมยเขาจะอันนี้มันดีนะถ้ามีโอกาสช่วยต้องทำตรงนี้อันนี้แหละจะเป็นผลต่อสังคมอะไรที่ทำแล้วผลต่อสังคมส่วนรวมได้มันจะเป็นป้องกันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญที่มีโอกาสนะก็เหมือนกับเลือกเอานะคะอย่างจะอาจจะทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินก็มูลนิธิใช้พัฒนาโครงการพระดาบสหรือว่าจะทำคนบุญกับมนุษย์ต่อไปนะคะภัยเกิดแต่มรณะเป็นของเที่ยงแท้สำหรับสัตว์ที่เกิดมาเหมือนภัยเกิดแต่การหล่นในเวลาเช้าเที่ยงสำหรับผลไม้ที่สุกแล้วฉะนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อกระทำทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดฉันนั้นค่ะอาจารย์อันนี้ก็คล้ายๆกับวันแรกรเลยที่เราพูดก็คือภัยเกิดแต่มรณะเป็นของเที่ยงแท้อันนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนความตายแน่นอนเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของชรามรณะคือทุกของมนุษย์ก็คือทุกเนี่ยทุกของจริงแหละทุกตัวตาย
เอาไอ้ทุกอื่นนี่ที่วิตกกังวลวิตกจริตอ่ะไม่เท่าไหร่เรียกทุกอะไรอาจารย์ไอ้ทุกจรเนี่ยก็มีเยอะเช่นเอ๊ะมีเงินเปล่าว่าวันนี้แฟนกูจะไปไหนเนี่ยอันนี้ทุกจรทีนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบอ่ะสำหรับสัตว์ที่เกิดมาเหมือนเกิดแต่การหล่นในเวลาเช้าและเที่ยงสำหรับผลไม้ที่สุกเอาผลไม้ก่อนผลไม้ต้นไม้เนี่ยเวลามันออกใบใหม่ๆสีเขียวอ่อนเหมือนเด็กหนุ่มๆสาวๆเริ่มแรกแย้มต่อมาใบจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวแก่จากสีเขียวแก่กลายเป็นเหลืองอ๋อมันมีเวลาจากเหลืองออกเป็นน้ำตาลแล้วมันก็หลุดขั้วมันไม่ว่ามะม่วงสุก อะไรสุกมะกรูดละเงาะหรืออะไรเนี่ยหรือใบไม้เนี่ยมันจะร่วงนี่ไงคือเรียกว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะฮะแล้วพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดคือฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดสุดท้ายสุดซอยคือตายซอยคือตายเอานี่ไงที่พุทธเจ้าใช่สุดซอยนะมันก็ต้องตายคนนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็พูดกันบ่อยสุดซอยเพราะนั้นอันนี้ก็คือความตายไงค่ะเพราะนั้นพระองค์บอกอันแรกคือใบไม้ก่อนใช่มั้ยนี่นะสำหรับภัยที่เกิดหล่นเช้าเที่ยงสำหรับผลไม้ที่สุกผลไม้เวลาเกิดมาเป็นไงมันสวยงามเลยแต่ถ้าเราปล่อยเบนไม่ต้องไปเด็ดมันนะมันร่วงไหมร่วงสิคะมันร่วงมนุษย์เนี่ยให้แก่งอมยังไงต้องร่วงไหมร่วงถ้าไม่ร่วงไปดูวัดโสมวัดนู่นวัดนี่เลยร่วงกันพลอยเลยชัดไอ้บางคนโดนลมพัดร่วงหล่นทั้งลูกเล็กๆร่วงได้ไหมได้ค่ะเอาไปดูแถวมะม่วงต้นมะม่วงลูกเล็กๆก็ร่วงแล้วอันนี้สร้างเวรสร้างกรรมไปมันร่วงไปตั้งแต่เล็กๆบางอันก็ร่วงยังวัยหนุ่มบางคนก็ล่วงวัยแก่บางคนก็ล่วงตุ๊บตอนเหี่ยวย่นแล้วชีวิตคนมันก็เหมือนมะม่วงอ่ะมันล่วงไม่จำกัดการ มันจะล่วงตอนไหนก็ได้สุดท้ายเนี่ยความตายถึงที่สุดเนี่ยเบนบอกได้อะไรได้ความตายไงเราต้องระลึกนึกถึงความตายพุทธเจ้าบอกทุกลมหายใจเข้าออกในเมื่อเราเห็นใบไม้ล่วงเห็นผลละไม้มันล่วงเห็นการแตกดับของพวกไอ้หม้อหายทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นวันนี้เราทำอะไรอยู่เพราะเวลามันหมดไปโอกาสทำความดีมันน้อยไหมน้อยค่ะน้อยลงนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรารอให้รอกูแก่แล้วค่อยเข้าวัดไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเขาหามเข้าเองวิธีไปวัดเนี่ยมันมีวิธีนะเบนจะเดินเข้าหรือให้เขาหามเข้าแต่ส่วนใหญ่ไม่เดินเข้าอ่ะกูรอให้เขาหามดีกว่าใช่ไหมแล้วเบนรู้ไหมว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลกบางคนบอกกูไม่มีความสุขงุ่นไปกับกูเลยไปวัดโสมนู่นตามซอกเขาก็เก็บไว้เป็นแถวเลยไปดูใช่ไหมไอ้พวกนี้มีความสุขความสุขไปก็คือเขาไม่พูดไม่จาเลยพูดไม่ได้แล้วมันก็คือไม่เที่ยวอีกนะถ้าออกเที่ยวนี่เป็นเรื่องเลยนะก็ถูกมัดไว้เรียบร้อยเสร็จไหมเห็นไหมเพราะนี่คือสิ่งที่เราไปดูเนี่ยเราจะได้เข้าใจเวลาไปสวดศพบ่อยๆจะเอาแต่ไปกินเหล้าไปคุยกันให้รู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปโดนเขาสวดแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์เวลาคนที่เขามีงานเข้าวัดเนี่ยไปกินเหล้าเอาคุยกันนี่บาปไหมพระกำลังเทศอยู่เนี่ยบาปนะบาปแล้วฮะบาปนะเพราะว่าจริงๆครับอย่าไปคุยนั้นก็อยากสงบปากสงบคำไว้ต่อไปค่ะทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดทุกจำพวกย่อมถึงอำนาจมนุษย์อยู่คนทั้งหมดจะต้องตายในการข้างหน้าเมื่อชนเหล่านั้นจะถึงความตายกำลังจะไปปรโลกพ่อก็ป้องกันลูกไว้ไม่ได้หมู่ญาติก็ป้องกันญาติไว้ไม่ได้สื่ออะไรคะต่อจากเมื่อกี้เป๊ะเลยต่อจากเมื่อกี้ก็คือคนหนุ่มคนแก่คนเฒ่าเนี่ยไม่ยกเว้นคนฉลาดทุกๆจำพวกย่อมถึงมนุษย์อยู่ก็อาจารย์ยังบอกว่าเนี่ยพระท่านสอนว่าก่อนนอนทุกคืนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นึกว่าฉันต้องตายนะแต่สังคมยังต้องอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้รวบบวกลบคูณหารฉันทำอะไรให้กับแผ่นดินบ้างหรือยังค่ะอาจารย์หรือตื่นขึ้นมาเช้าว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรให้กับแผ่นดินบ้างไม่ใช่มาตื่นเช้าว่าโอ้ยวันนี้กูจะได้อะไรบ้างวะร้อนแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยนรกเลยใช่ไหมค่ะเมื่อชนเหล่านั้นจะถึงความตายกำลังจะไปปรโลกคือไปโลกหน้าแล้วพ่อก็ป้องกันลูกไว้ไม่ได้ญาติก็ป้องกันไว้ไม่ได้ใครก็ป้องกันใครบอกว่าเบนจะตายแล้วมาต่ออายุเบนอย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้ายังต่ออายุไม่ได้เลยเห็นหรือยังเมื่อถึงวาระขนาดพระอนุนเนี่ยแค่พระอนุนทูลขอพระพุทธเจ้าก็ต่ออายุได้ตอนนั้นแต่พระอนุนก็ไม่มานั่นแหละเพราะพระอนุนยังไม่เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นเห็นไหมแม้แต่พุทธเจ้าต่ออายุไม่ได้ใครบอกต่อได้เนี่ยโกหกนะต่อไม่ได้ก็มันมีเนนองค์หนึ่งที่หนีนรกมาเกิด
แล้วหลวงตามหาบัวท่านต่อรองกับท่านโยมท่านบอกต่อไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้ท่านโยมจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของสามเณรในสุดพอรุ่งอีกวันหนึ่งสามเณรก็มรณภาพต่อรองไม่ได้หรอกมาต่อได้ชั่วคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเพราะบุญกรรมใครทำไว้มันก็ต้องไปตามอุปมาภาสิทธิ์นะคะสันลสูตรนะคะในพระไตรปิฎกบอกว่าดูเถิดเมื่อหมู่ญาติเห็นอยู่หลัดๆกำลังเจรจากันอยู่ประจ๋อประแจบางคนก็ต้องถูกมฤตยูนำพรากไปเสียดังโคที่เขานำเอาไปฆ่าฉะนั้นโลกถูกความแก่ความตายคอยล้างผลาญอยู่อย่างนี้ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายรู้ถึงธรรมดาของโลกแล้วจึงไม่ต้องเศร้าโศกค่ะก็จริงๆแล้วสารสูตรนี้ก็มาตั้งแต่ตอนตั้งแต่ต้นแหละค่ะตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เรื่องความตายความตายตอนเช้าๆพูดเรื่องความตายเป็นมงคลหน่อยเป็นมงคลนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นจริงเบนเคยยินคำว่าอุปสรรคไหมเคยสิคะอาจารย์ดีไหมมันก็ไม่ดีสิจริงๆมันดีนะอุปะแปลว่าอะไรในมุมอาจารย์สักแปลว่าสวรรค์โอ้มันสอนเราเห็นไหมได้มาตักปราดมองวิกฤตแปลว่าอะไรไม่ดีวิกฤตก็จริงๆอ่ะแปลว่าดีทั้งนั้นเลยนะมันใกล้จะประสบความสำเร็จใกล้อะไรเงี้ยคือบางทีเราไปมีแรงบันดาลใจเพิ่มละใช่ไหมเกิดเมื่อดูเถิดเมื่อหมู่ญาติเห็นอยู่หลัดๆกำลังเจรจาประจ๋อประแจเห็นไหมบางคนก็ถูกมรยูพลากไปบางคนกินข้าวอยู่ดีพวกเดียวออกไปนอกบ้านละไปแล้วไปแล้วเห็นไหมบางคนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรืออะไรเฮ้ยบางคนเวลามันจะไม่ตายนะเบนเมื่อสองวันดูข่าวค่ะที่จีนหรือไงขับรถไปหินก้อนใหญ่เริ่มมันหล่นลงมาแต่ปรากฏว่ามุมเนี่ยมันไม่ได้กับรถมันไปทับตรงนี้ค่อมรถพอดีอ่ะเบนคิดดูเหอะถ้าจังหวะไอ้รถนี่มันมาถ้ามันลงถนนนะตายเลยเนี่ยเห็นไหมคือมันจะไม่ตายถ้าเป็นเมืองไทยนะเขาจะไปบอกหูคนนี้ห้อยพระอะไรเขาจะเป็นอย่างนั้นนะสิเกิดว่าอะไรเดือนอะไรแต่นี่ถ้าเอาความจริงถ้าฟังอาจารย์แล้วเอาพลิกกลับมาใหม่กลับเรื่องใหม่แค่นี้เราทำความจริงให้ปรากฏเราควรจะมองอะไรอ้าวคนนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็แสดงว่าเขายังไม่ถึงที่เรื่องของยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาค่ะก็คือคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันมีที่ของมันนะเบนก็มีที่นะแต่ละคนเหรอคะเป็นไปหาดูตามท้องถนนตามเลยเนี่ยคือมันมีที่ตายไงอ๋อทุกคนมีหมดก็ที่นครปฐมอะที่หลวงพ่อเงินเนี่ยใช่ไหมห้อยหลวงพ่อเงินเลยโดนยิงตายอะตอนนั้นอะโดนยิงตายคนก็บอกนี่ห้อยหลวงพ่อเงินเลยตายหลวงพ่อเงินก็บอกให้เอาไว้ไปทางขวาสักวาแล้วให้ตำรวจยิงมานี่สมัยรัชกาลที่ห้านะยิงได้พอยิงปุ๊บไม่ออกกระสุนไม่ออกอาเบนว่าแปลกมนุษย์ทุกคนเกิดมาแต่พอเอาใหม่เอากลับมาที่เดิมและยิงอันนี้ออกแล้วหลวงพ่อเงินท่านบอกว่านี่คือที่ของเขาของเขาคนเรามีที่จองไว้ซะว่าจะเอาที่ไหนแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันมีที่เพราะนั้นเนี่ยบางคนถูกมัตริยะไปดังโคที่นำไปฆ่าเห็นไหมโคเวลานำไปฆ่าเป็นไงน้ำตามันก็ร้องมันก็ตัวน้ำตาไหลพร่าแล้วโคเนี่ยมันแช่งไว้ตอนจะตายใครกินกูคอยเป็นมะเร็งมาเต็งมาเมียมาเอาฟังไว้นะเลิกกินเนื้อวัวซะสิ่งที่มันแช่งคืออะไรรู้มั้ยคืออะไรคะสารชนิดหนึ่งเค้าเรียกอะดรีนาลีนที่มันหลั่งออกมาแล้วคนไปกินเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเครียดและเป็นมะเร็งนี่เรื่องจริงคนกินเนื้อวัวมากๆเนี่ยไม่ใช่สัตว์ประเภทใหญ่ๆใหญ่ๆอ๋ออาจจะไม่จำกัดเฉพาะเนื้อวัวสัตว์ใหญ่ๆหัวควายหรืออะไรเนี่ยหมูเหมือหมูเนี่ยพอเบาหน่อยถ้าปลาสังเกตนะปลากินปลาแล้วเป็นมะเร็งไม่มีด้วยปลาเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันกินพวกตะกอนตะกันของไอ้พวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้อันนั้นเป็นมะเร็งแน่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยวัวมันแช่งเอาไว้ในอุปมาภาสิทธิ์บอกอย่างนี้ค่ะคนเราถึงหากกล่าวธรรมที่มีประโยชน์แม้นมากอยู่แต่กลับเป็นคนประมาทหาประกอบธรรมนั้นไม่ก็เท่ากับคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายให้แก่ผู้อื่นฉะนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเลยทั้งหมดนี้อาจารย์มองเห็นอะไรในอุปมาภาสิทธิ์ก็คือสุดท้ายก็คือทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำไม่มีประโยชน์เนี่ยคนเราหากกล่าวทำแม้มีประโยชน์มากคือของให้กินแล้วเขาไม่กินเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่น้อมนำไปปฏิบัติเนี่ยหากเป็นคนประมาทคือเบนอาจจะพูดธรรมะให้คนฟังแต่กลุ่มผู้ฟังเนี่ยก็เป็นคนประมาทคือเขาไม่สนใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเหมือนนั่งนับโคนับไปนับมาก็เป็นโคของเขาไม่ใช่โคของเราก็นั่งนับอยู่นั่นเนี่ยไม่มีประโยชน์
เบนท่องธรรมะเลยนะศีลเท่าไหร่ปานาติปาตาหรือว่าเบญจจำเรื่องทศพิธล่ะจะทำหรือทศชาดกโอ้โหพระเตมีไม่ท่องได้หมดเลยพอสุดท้ายกูก็ไม่ได้มีความเพียรแม้สักนิดเดียวฉันก็ไม่ได้มีรู้จักบริจาคทานแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้ปฏิบัติดีแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีประโยชน์เหมือนนั่งนับโคไงถ้าอย่างนี้ควรทำยังไงล่ะคะอาจารย์เบื้องต้นก็อย่าไปนับโคสิคราวนี้เราต้องเอาจริงๆอย่างจังต้องเลี้ยงโคโคควรจะกินยังไงหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะเริ่มจากทานศีลภาวนาหรือจะทำอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลคือท่องได้มันไม่ใช่เหมือนเป็นส่วนคาถาอะไรเนี่ยชินบัญชรเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจด้วยมันจะดีเออว่ามันก็ต้องมีคำแปลถึงจะซึ้งในอรรถรสอรรถธรรมหลวงพ่อจรัญให้สวดพระหุงค่ะพระหุงสวดก็สวดไปเถอะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยสวดไม่ใช่ไม่ดีดีแต่ถ้าเข้าใจด้วยไงมันจะดีมากเลยว่าท่านชนะมารชนะอีนางกินจามารวิกาอะไรชนะพวกสัตว์ร้ายพญานาคด้วยอะไรชนะพวกนี้ด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ชนะช้างชนะพวกนี้พอเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีลดพระธรรมมันซ่านไปแล้วเราก็โอ้โหพระพุทธเจ้าต่อสู้มาตั้งหลายอย่างทั้งสติทั้งปัญญาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยใช้ฤทธิ์ใช้เดชอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาในสู่จิตใจเพราะสู่จิตใจได้ใจเนี่ยมันจะสั่งให้เราไปปฏิบัติใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องราวของตอนแรกเนี่ยอุปมาภาสิทธิ์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคือธรรมะเนี่ยท่องไม่ยากแต่ปฏิบัติยากถ้าอย่างนี้ท่านอาจารย์หลักแก้วถ้าฟังดูนะคะเหมือนอาจารย์แนะนำว่าต่อแต่นี้เนี่ยเวลาเราสวดมนต์ไหว้กราบพระรัตนตรัยหรือว่าพาหุงลือชินบัญชรเนี่ยให้รู้ความหมายให้รู้ความหมายไปด้วยจะดีเพราะว่ามันจะได้คือจริงๆแล้วการบทสวดเนี่ยคือคำสอนนั่นแหละค่ะคำสอนนั่นแหละเนี่ยคำสอนอะไรต่างๆเขาเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้สาระก็นับโคไงค่ะแต่มันไม่ใช่ของเราต่อไปนี้อย่านับโคนะคะอย่านับโคต้องทำจริงๆทำจริงๆนะธรรมะเนี่ยแปลกนะอาจารย์จะบอกให้ค่ะที่มันจะได้รับผลได้รับอะไรเนี่ยต้องลองทำดูอาจารย์เป็นถามนิดนึงนะคะคำว่าโอปันยิโกนี่เคยเถียงกับเพื่อนแต่มาขอความรู้อาจารย์ที่กับปัจจตังเนี่ยอาจารย์มันต่างกันยังไงคะอยากขอความรู้อาจารย์จริงๆครับเอาจริงๆโอปันยิโกก็คือน้อมนำเข้ามาในตัวสมมติเป็นฟังอาจารย์เรื่องนี้น้อมนำเข้ามาก่อนส่วนปัจจตังเนี่ยก็คือคล้ายๆว่ารู้ได้เฉพาะตัวน้อมนำมาบางทีมันยังไม่เข้าเนี่ยโอ้มันยังไม่เข้าเส้นเข้าแล้วเข้าแล้วน้อมนำมาในตัวเหมือนกับเบียนกันไปซื้อราดหน้ามาโอ้ยซื้อยี่ห้ออะไรนะในเคียงหรือว่าสมมติเชลชนชิมไปซื้อมาเนี่ยคือน้อมนำเข้ามาแต่เบียนยังไม่กินถ้ากินแล้วปัจจตังโอ้ยอร่อยมากเปรี้ยวหวานมันเค็มปัจจตังนี่คือทราบได้เฉพาะตนแต่ไอโอปัญญิโกน้อมนำเข้ามาเฉยๆเหมือนเบนพาเพื่อนมายังไม่รู้นิสัยสันดานอยู่แป๊บเดียวรู้สันดานอันนั้นปัจจตังรู้ได้อุปมาภาสิตต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องอะไรลองติดตามนะคะผู้มีปัญญาย่อมเห็นคนพาลทั้งหลายเหมือนคนยืนอยู่บนภูเขาเห็นคนยืนอยู่ที่พื้นฉะนั้นอันนี้อาจารย์เห็นอะไรอย่างไรอันนี้ดีนะอันนี้ถ้าวาดรูปได้แต่นี่ไม่วาดอาจารย์จะวาดภาพให้เขาบอกผู้มีปัญญาย่อมเห็นคนผ่านทั้งหลายเหมือนคนยืนอยู่บนภูเขาเห็นคนยืนอยู่ที่พื้นก็คืออย่างนี้พระเจ้าท่านจะเปรียบเทียบว่าเวลาเบนยืนอยู่ที่ช่อง5ด้านล่างเนี่ยเบนก็จะมีวิสัยทัศนวิสัยแค่รถเมล์รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาอาจารย์ขึ้นไปอยู่บนตึก10ชั้นอาจารย์ก็จะเห็นรถไฟฟ้าด้วยอาจารย์ก็เห็นนกบินไปบินมาด้วยเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเบนอยู่ข้างล่างเบนเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมั้ยก็ไม่เห็นค่ะแต่อาจารย์ขึ้นไปชั้น10เนี่ยมองไปจะเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคนมีปัญญาก็คือคนอยู่ที่สูงแล้วมองไอ้เบิร์ดวิวไว้มองได้กว้างไกลกว่าก็คนที่มองแคบคิดใกล้ไฟตามที่อยู่ข้างล่างแล้วทำยังไงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะทำยังค่ะทำยังไงอุปมาอุปไมยเนี่ยทำอย่างไรจะเป็นเหมือนอาจารย์คือสมมุติว่าจะให้เบนเนี่ยเบนก็ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปขึ้นลิฟต์ปุ๊บขึ้นลิฟต์มันก็เร็วขึ้นสิก็ต้องปฏิบัติให้มันไวเพราะปฏิบัติแล้วมันเห็นค่ะมันเห็นพอมันเห็นแล้วมันก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับพระเกติหรือว่าพระอริยะที่เห็นน่ะเห็นเส้นทางที่เราทำกันดำเนินอยู่เนี่ยเห็นว่าดำเนินชีวิตแบบเบนแบบอาจารย์หลักแก้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีวิบากเดี๋ยวก็จะไปเจอลูกมีผัวมีอะไรต้องรับปัญหาท่านก็เลยบวชพอบวชแล้วก็ก
ิเลสมันก็เบาลงเบาลงเพราะนั้นโอกาสที่จะต้องมีเงินมีทองก็ไม่จำเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวท่านก็ไปของท่านก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นตั้งแต่เกิดยังไงใครก็ต้องบวชอยู่แหละทำไมบวชเดี๋ยวก็ต้องโอ้โหเดี๋ยวไอ้คนโน้นมาไอ้คนนี้ไปยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่อย่างนี้ท่านอยากตีฝ่าวงล้อมเพราะนั้นการจะตีฝ่าวงล้อมก็ยืนในที่สูงการยืนที่สูงมันมีบันไดที่อาจารย์ว่าขึ้นลิฟต์อ่ะเบนก็ไล่บันไดจะเอาบันไดกี่ชั้นล่ะใช่ไหมถ้าสองชั้นก็พระธรรมกับพระวินัยถ้าสามชั้นก็ศีลสมาธิปัญญามันจะเป็นชั้นของมันใช่ไหมหรือจะเอาอะไร36ชั้น38ชั้นไม่ครบคนพานครบบัณฑิตอะไรจนจิตเกษมเนี่ยชั้นบนเลยมันมีชั้นของมันเนี่ยไม่มีลิฟต์อาจารย์พูดเล่นๆเมื่อกี้ว่าค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปหลักปฏิบัติง่ายๆพอปฏิบัติได้แล้วถึงจะเห็นใครไม่ปฏิบัติไม่เห็นศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าจุดธูปจุดเทียน3ดอกโอ้ขอให้ไปนิพพานเลยไปนิพพานเลยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ต้องเกิดจากกายและจิตใจแล้วมันก็มีบารมีด้วยบารมีเก่ามาเสริมบารมีใหม่สร้างมันจะก่อให้เราสร้างเส้นทางได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่มีบารมีเก่าและบารมีใหม่ก็ไม่ได้สร้างไว้เราก็ยากเหมือนกันเราก็เลยคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของภูมิปัญญาเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ชัดว่าขึ้นไปที่สูงเหมือนคนที่สูงมองเห็นหมดใช่ไหมพระอริยะนี่เห็นไหมเห็นหมดเลยแต่ไอ้พวกเราเนี่ยอยู่ข้างล่างมันก็เห็นแต่เตี้ยๆไส้เดือนกิ้งกือกิ้งกากระป๋อมเห็นแต่แค่นี้โอ้ยสบายได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สุขได้ทุกข์ได้สรรเสริญนินทาอันนี้มันเป็นโลกกระทำทำคู่กับโลกที่มันอยู่ต่ำๆยังไม่สูงถ้าสูงแล้วเรื่องพวกนี้พระอริยะของเด็กเนี่ยที่เราตะเกียกตะกายอาจารย์คะอย่างสมมติว่าการเข้าสู่หลักธรรมเรียนถามอาจารย์หลักแก้วนะคะว่าการเข้าสู่หลักธรรมอย่างคารวาสเนี่ยควรจะเข้าเริ่มต้นคารวาสธรรมคารวาสธรรมจริงๆผมเมียเวลาแต่งงานก็มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ล้ำลึกแล้วยากที่จะปฏิบัติตามได้คารวะอย่างเราท่านเนี่ยมีไหมก็เราก็ต้องไปศึกษาให้มันเรื่องคารวะสถานหรือว่าบุญญกิริยาวัตถุอะไรพวกนี้ทานศีลภาวนาที่เราพอทำได้เราอย่าเพิ่งไปไต่บันไดสูงคือที่สูงไปได้มองภาพใหญ่ได้แต่ต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างค่อยๆไต่บันไดอาจารย์ว่าทำได้ทุกคนไม่ยากเพราะอาจารย์เองก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมาจากไหนแต่เมื่อเห็นแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็ค่อยๆขูดกิเลสอาจารย์ก็ชอบให้ทานนะศีลเราก็รักษาให้บริสุทธิ์ข้าข้อพอใช่ไหมแล้วบำเพ็ญภาวนาเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งพิจารณาอะไรต่างๆคนนี้ได้บ้างตามสมควรใช่ไหมเพราะงั้นถ้าทำได้สูงแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วอย่าไปเครียดมากอุปมาภาษิตที่ท่านอาจารย์หลักแก้วคัดมานะคะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกบอกว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมัวประมาทหลับแล้วผู้มีปัญญาเป็นผู้ตื่นมากย่อมทิ้งคนโง่ไปเหมือนม้าเร็วม้ากระปุกกระเปี้ยเสียฉะนั้นชัดที่สุดต่อจากเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้นี้ผมท่านเปรียบเทียบเหมือนภูเขาขึ้นที่สูงอันนี้เปรียบเหมือนม้าม้าเร็วม้าเร็วก็คือม้าอาชาไนม้าแข่งม้าอะไรก็แล้วแต่กับม้ากระปกกระเปี้ยม้าที่แบกของก็เรียกม้าต่างอะไรเงี้ยงานหนักอะไรต่างๆนี่คือเปรียบเทียบทีพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมัวเมาสัตว์ก็คือพวกเรานะมนุษย์นี่เป็นสัตว์นะไม่ใช่สัตว์สัตว์แปลว่าคล่องสัตว์แปลว่าคล่องค่ะพระโพธิสัตว์ผู้คล่องในเพราะโพธิญาณเนี่ยถ้าสัตว์เดรัจฉานคือไอ้พวกที่เลื้อยไปไงเดรัจฉานแปลว่าไปทางขวาพวกงูกิ้งก่ากระปอมเนี่ยพวกเนี้ยนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายมัวมาประมาทหลับแล้วผู้มีปัญญาเป็นผู้ตื่นชัดเจนที่สุดตื่นนี่ไม่ใช่ว่าตื่นนอนนะตื่นผู้ตื่นเนี่ยนะผู้มีปัญญาคนที่มีปัญญามันจะมองทะลุเบนมองทะลุว่าอะไรเป็นอะไรถ้าคนไม่มีปัญญาอัปปัญญาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อศีลและธรรมเชื่อว่ากูมีเงินกูจะมีความสุขเชื่อว่ากูไปโกงกินคอร์รัปชันแล้วกูจะมีความสุขเชื่อว่ากูจะเล่นใต้โต๊ะบนโต๊ะเชื่อว่ากูได้เงินมาฟรีๆแล้วจะมีความสุขเขาคิดผิดไงอันนี้ไม่ใช่ฉลาดเนี่ยโง่สมบูรณ์แบบด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในชีวิตอาจารย์ก็เห็นมาเยอะแล้วก็เขียนหนังสือก็ชอบจับประเด็นยกตัวอย่างพวกนี้มาแม้หนังสือที่เราแจกอยู่ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่ได้สะใจโกเลยเพราะมันรู้ว่าไอ้ที่มึงไปเอาเข้ามามันก็ต้องคืนเขา
มันแลกกันขนาดนั้นมันแลกกันเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงนะเบนยิ่งเงินหลวงนะเบนเอ้ยบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะเงินหลวงยกเว้นเมียหลวงตกน้ำตายทันทียกเมียหลวงจะตกน้ำตายทันทีเลยอาจารย์คะทีนี้พออาจารย์พูดอย่างนี้เอาล่ะในสัตว์ในนี้ก็เข้าใจแล้วก็คือรวมมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์เนี่ยบางทีชอบแบกคือแบกอะไรแบกทุกไว้ข้างหลังมันทุกอย่างแบกหมดเลยก็ทิ้งซะมั่งอาจารย์มีหลักไหมฮะเขาจะเขาบอกว่าปล่อยวางบางคนเขาไม่เข้าใจทำยังไงเออในของอาจารย์เนี่ยมันต้องมีทุกเหมือนกันนะอาจารย์ทำไงรู้จักโครงการในหลวงไหมโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรีอาจารย์ไปเพชรบุรีไปบ้านกฤษดาก็บ้านเช่นเอ๊ะช่างหัวมันโอ้ปิ้งเลยดีเลยคือเอาตาช่างมาหนึ่งอันเอามันมาหนึ่งหัวช่างหัวมันค่ะมันต้องมีวิธีคิดด้วยนะใช่จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่มีวิธีคิดหรืออะไรเนี่ยนะถ้าเราปล่อยก็วางปล่อยมันก็ว่างแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันก็อย่างหลักการทรงงานของในหลวงที่อาจารย์เพิ่งไปบรรยายมาที่รับเชิญไปที่นู่นนะคะหลักการทรงงานนี่ถือว่าช่วยมนุษย์ไม่ใช่เขาเรียกว่าคนเราสามัญนี่ก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทรงงานเขาเนี่ยมาตั้งแล้วดูที่อันไหนที่เราพอทำได้เพราะท่านเนี่ยต้องเป็นเรียกว่าบรมครูอยู่แล้วที่ว่าท่านสอนเรามาด้วยการปฏิบัติจริงท่านไม่ได้สอนในห้องเรียนแผ่นดินให้เห็นเลยท่านสอนจากห้องเรียนธรรมชาติว่าอันนี้ระเบิดจากข้างในนะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงปลูกป่าในใจทำยังไงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พออธิบายพอเข้าลึกแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่ต้องไปคิดเองไงพระองค์ท่านคิดให้เราแล้วพระองค์ท่านทำมาแล้วด้วยค่ะเราก็เอาเหมือนพระพุทธเจ้าคิดให้เราแล้วแล้วเป็นจะไปคิดธรรมะอีกทำไมอ่ะคือคิดแล้วแล้วก็จัดมวลหมู่ให้แล้วด้วยแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติค่ะหยิบมาหยิบให้ถูกก็แล้วอย่าไปหยิบสิบหยิบอะไรยี่สิบเขาแล้วกันอ๋อเหมือนที่อาจารย์เคยมาเล่าว่าต้องหยิบธรรมะก็หยิบให้มันถูกนะคะข้าวปลาเลี้ยง